ครับสวัสดีครับนักเรียนหนึ่งวินาทีเพื่อความเรียบร้อยนะนักเรียนที่ยิ้มแล้วหัวเราะออกมาเนี่ยนะบางทีก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแสดงถึงสุขภาพกายดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ง่วงนอนไม่สลึมสลือนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วทีนี้เราเรียนเรื่องการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการเนี่ยวันนั้นครูได้พูดด้วยว่าการที่เราโตตามวัยเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้คราวที่แล้วครูให้นักเรียนไปทำอะไรมาวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักนะครับไม่ต้องวัดเอววัดไหล่นะวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักได้มาแล้วเนี่ยเราลงจดเลยนะให้ลงในใบงานลงในสมุดจดบันทึกอ่ะพอไปเดี๋ยวอีกสักเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าทางฝ่ายพยาบาลก็จะให้เราชั่งน้ำหนักอีกวัดส่วนสูงอีกนะเพราะฉะนั้นปริมาณต้องเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าไม่เพิ่มเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเด็กดองแล้วสมมุติว่า3เดือนเนี่ยเราตรวจสอบ3เดือนถ้าใครน้ำหนักไม่เพิ่มส่วนสูงไม่เพิ่มแสดงว่าไม่มีการเจริญเติบโตทางร่างกายนะเราเคยสำรวจตัวเองไหมสำรวจนะทีนี้นักเรียนทุกคนมีบัตรหรือสมุดสุขภาพของตนเองไหมไม่มีนะมีบ้างไม่มีเดี๋ยวครูให้เธอดูในภาพนี้ก็แล้วกันดูที่มีไหมหน้าตาแบบนี้เคยมีไหมลองไปถามผู้ปกครองนักเรียนดูพ่อแม่ไปถามดูว่าเคยมีสมุดสุขภาพหรือบัตรสุขภาพไหมมีใครไม่มีไม่รู้ว่าไม่มีมีนะครับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ทุกคนต้องมีนักเรียนคลอดที่ไหนคลอดโรงพยาบาลคลินิกโพลีคลินิกอนามัยกาชาดหรือจะคลอดหมอตำแยหมอตำแยนี่ไม่มีบัตรสุขภาพถ้าเป็นสาธารณสุขจะมีบัตรหรือสมุดสุขภาพเรา1จะต้องมีประวัติของตัวนักเรียนเอง2ประวัติการสร้างภูมิคุ้มกันหรือฉีดวัคซีนใช่ไหมมีประวัติบอกไว้3มีประวัติเกี่ยวกับพัฒนาการเจริญเติบโต5มีข้อแนะนำต่างๆข้อแนะนำต่างๆในสมุดสุขภาพหรือบัตรสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นสมุดนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการพัฒนาการวันนี้เราต้องทราบอะไรบ้างดังผลเรียนที่คาดหวังว่ารู้เข้าใจพัฒนาการของตนเองของมนุษย์ใช่ไหมของมนุษย์ของตนเองของมนุษย์พัฒนาทางร่างกายเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไรเราทราบแล้วว่าตอนที่อยู่ในครรภ์แม่ครรภ์มารดานะ1เดือน2เดือนจนคลอดมีการพัฒนาการอย่างไรทราบแล้วแล้วก็หลังคลอดนี่คือทางกายแล้วพอหลังคลอดแล้วเราต้องรู้การพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยเป็นสิ่งที่เราประเมินได้ใช่หรือไม่ใช่พัฒนาการของคนเราเนี่ย
ประเมินได้ดูได้รู้นะรู้นะทีนี้เราจะรู้ในเรื่องของพัฒนาการทางกายโดยตรงเลยนะครับพัฒนาการทางกายโดยตรงดูสิครับพัฒนาการทางกายครูบอกแล้วว่าสมุดสุขภาพเราเนี่ยจะมีการพัฒนาทางกาย1เดือนเป็นยังไง2เดือนทำอะไรบ้างปฏิบัติอย่างไรหน้าที่ของผู้เลี้ยงโดยเฉพาะแม่พอหลังจากนั้นก่อนวัยเรียนควรทำอย่างไรก่อนวัยเรียนพัฒนาการร่างกายอย่างไรก่อนวัยเรียนพอเสร็จแล้วขณะเรียนวัยเรียนเนี่ยมีการพัฒนาการอย่างไรนักเรียนต้องอยู่บ้านนักเรียนต้องอยู่โรงเรียนบ้านกับโรงเรียนต้องดูแลสุขภาพนะครับโรงเรียนใครดูแลสุขภาพเราตัวเราแล้วก็อาจจะเป็นครูด้วยที่บ้านใครดูแลสุขภาพเราพ่อแม่ตัวเราด้วยนะครับทีนี้มาดูพัฒนาการในครรภ์มารดาเนี่ยนักเรียนจดหัวข้อไว้อย่างเดียวรายละเอียดไม่ต้องเพราะว่าเราเรียนรู้มาจากคราวที่แล้วว่าในการเจริญเติบโตในครรภ์มารดาเนี่ย3เดือนน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ใช่ไหมความยาวนั่นมาแล้วทีนี้มาดูในเรื่องของพัฒนาการทางครรภ์มารดาเนี่ยอันดับแรกนักเรียนมองเห็นในเรื่องอะไรอันดับแรกก็คือการฝากครรภ์ฝากครรภ์ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราไปฝากครรภ์ที่ไหนโรงพยาบาลฝากกับแพทย์หรือหมอคนไหนบางคนก็รู้บางคนไม่รู้ถ้าแม่ไม่เล่าแม่ไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมฝากครรภ์ที่ไหนแล้วแต่นะบางคนหรือฝากไว้ที่บ้านฝากครรภ์ไว้กับพ่อแม่ท้องพ่อคอยดูแลไม่ใช่นะฝากพอฝากครรภ์แล้วระยะการฝากครรภ์คือการดูแลสุขภาพของทารกที่อยู่ในท้องใช่ไหมพอเราได้ฝากครรภ์แล้วเนี่ยพอแม่ได้ไปฝากครรภ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วว่ามีผู้รับผิดชอบดูแลสุขภาพทารกที่อยู่ในครรภ์อันดับที่2ก็คืออาหารเสริมหรืออาหารบำรุงตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยหน้าที่ของใครจะต้องให้อาหารเสริมแม่กินอย่างดีกินอาหารที่มีวิตามินกินของตามหลักโภชนาการไม่ใช่ว่าท้องแล้วอดอยากๆไม่ได้นะครับอันดับที่2ก็คือบำรุงอาหารบำรุงทารกที่อยู่ในครรภ์นะเนี่ยปฏิบัติแค่นี้ทั้ง2อย่างเนี่ยพอใจแล้วนะครับต่อมาในเรื่องที่2การส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายในเรื่องที่2คือพัฒนาหลังคลอดเราแบ่งเป็นไว้ต่างๆกี่วัยห้าวัยถูกต้อง1วัยทารก2วัยเด็ก3วัยรุ่น4วัยผู้ใหญ่5วัย6ไม่มีแค่5วัยทีนี้พัฒนาหลังคลอดไว้ต่างๆว่าในเรื่องของอาหารเสริมด้วยดื่มนมอะไรดื่มนมอะไรแหมบอกยี่ห้ออย่างดีเลยนะดื่มนมแม่เปล่าดื่มนมวัวเปล่าดื่มนมหมูเปล่าในเรื่องของอาหารเสริมนะครับอาหารบำรุงอันที่2สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้เนี่ย
เนี่ยข้อความนี้ครูให้ดูตรงนี้ครูเน้นตรงนี้นะเนี่ยเน้นตรงที่ปากกาครูชี้เนี่ยรักลูกให้ถูกทางเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีใช่ไหมคนที่เป็นแม่เขารู้เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีรักลูกให้ถูกทางนะครับทีนี้พัฒนาการในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็จะมีนะครับ